ดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทำขาหมูยูนานสูตรคุณพ่อกันค่ะหลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาต้มน้ำไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะก็จะใส่เหล้าขาวไปนะคะเพื่อที่จะให้น้ำขิงมันออกมาได้เยอะขึ้นค่ะแล้วก็บีบน้ำออกมาให้ได้เยอะที่สุดเลยนะคะกรองเอาแต่น้ำขิงค่ะใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะไปชุบน้ำขิงให้มันฉ่ำเลยค่ะเราจะเตรียมน้ำผึ้งป่าแล้วก็ซีอิ๊วให้พร้อมนะคะเดี๋ยวได้ใช้งานค่ะในการทอดขาหมูนะคะเราจะใช้ไฟกลางๆค่ะไม่แรงมากนะคะเราจะค่อยๆทอดให้ขาหมูนะคะเหลืองกรอบนะคะคือแบบต้องใช้เวลามากๆเลยค่ะในขั้นตอนนี้ซึ่งก็พาทำโดยคุณพ่อเช่นเคยค่ะทุกคนขั้นตอนนี้นะคะคุณพ่อจะไม่ปล่อยให้ใครทำเลยค่ะเพราะว่ามันส่งผลต่อรสชาติเป็นอย่างมากเลยค่ะหลังจากที่ขาหมูได้ที่แล้วนะคะก็จะต้องรีบทาน้ำผึ้งแล้วก็หยอดซีอิ๊วค่ะขั้นตอนนี้จะต้องรีบทำทันทีหลังจากที่ตักขาหมูออกมาเลยนะคะต้องมีผู้ช่วยค่ะซีอิ๊วเราจะหยอดในส่วนบริเวณที่มันเป็นเนื้อนะคะแล้วส่วนน้ำผึ้งเราจะทาบริเวณหนังค่ะก็จะปรุงด้วยเมล็ดชาโกผงพริกไทยผงปุ๋ยกั๊กแล้วก็กระเทียมซีอิ๊วอันนี้เป็นซีอิ๊วดอยเมสลองนะคะรากผักชีแล้วก็ตุ๋นไปเลยค่ะ5ชั่วโมงค่ะทุกคนเ
มคือแบบกลิ่นหอมมากเลยค่ะทุกคนคะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาทำแบบนานมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้กินบ่อยๆด้วยค่ะทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็จะได้กินปีละประมาณ 1-2 ครั้งนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วค่ะหางหมูยูนานสูตรคุณพ่อนี่คืออร่อยที่สุดค่ะทุกคนอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาติดตามและก็พูดคุยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะใช่